รู้ไปทำไมทำไมปลาทูนึ่งต้องหน้างอคอหักอ่ะยิ้มไม่ได้หรอทำไมปลาทูนึ่งต้องหน้างอคอหักแทบจะเรียกได้ว่าถ้าได้ยินคำนี้ต้องเป็นปลาทูนึ่งแม่กลองแน่ๆเพราะแม่กลองเป็นเมืองที่อยู่ติดกับปากแม่น้ำปลาทูที่ได้จึงมีเนื้อมันอร่อยสมัยก่อนปลาทูมีมากเหลือเกินล้นตลาดจึงต้องนำมาแปรรูปเป็นอาหารหลายๆประเภทจึงนำไปต้มต้องบอกนะครับว่าต้มไม่มีนึ่งหรอกนะครับเป็นชื่อเรียกเท่านั้นแต่วิธีคือต้มน้ำเกลือและเพื่อเป็นการลดพื้นที่ในเข่งที่จะนึ่งเพราะนึ่งเสร็จผิวปลาจะไม่ได้ติดกันจึงต้องหักหัวครับเพื่อเป็นการลดพื้นที่ของปลาเพื่อนำใส่เข่งจึงพูดติดปากว่าปลาทูหน้างอคอหักแล้วจะรู้ไปทำไม